ถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ถือว่ารุนแรงและหลายจุดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนล่าสุดวันที่22สิงหาคมนี้แม่น้ำอิงซึ่งไหลมาจากกวางพะเยาผ่านอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนตำบลเวียงอำเภอเทิงเป็นบริเวณกว้างเหตุของน้ำท่วมเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์ที่2ทำให้ลำน้ำเหงาซึ่งเป็นลำน้ำสายที่เคยทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชายแดนไทยลาวตำบลตับเต่าและตำบลใกล้เคียงในอำเภอเทิงและอำเภอเวียงแก่นไหลลงสู่แม่น้ำอิงซึ่งรับน้ำมาจากกวางพะเยามาในปริมาณมากอยู่แล้วและเข้าท่วมบ้านเรือนตลาดร้านค้าและถนนสายเชียงรายเชียงคำก่อนหน้านี้ทหารกองกำลังผาเมืองที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน6คนที่ติดอยู่บนหลังคารายล้อมด้วยน้ำป่าจนนำออกมาได้อย่างปลอดภัยจังหวัดเชียงรายรายงานว่ามีน้ำท่วมตั้งแต่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่25ในเขตตำบลเวียงอำเภอเทิงและยังมีอีกหลายหมู่บ้านในตำบลเหงาตำบลตับเต่าและตำบลหนองแรดถนนสายเทิงภูชีฟ้าบ้านพญาพิพัฒน์ภูชีฟ้าและภูชีฟ้าอำเภอภูซางไม่สามารถใช้สัญจรได้เพราะถนนเกิดทรุดมีไฟดับเป็นบริเวณกว้างขณะที่ตั้งแต่วันที่16ถึง22สิงหาคมนี้ทั่วเชียงรายมีพื้นที่ที่ประสบภัย10อำเภอ30ตำบล221หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5,579 ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมกว่า 12,828 ไร่บ่อปลาและบ่อกุ้งจำนวน68บ่อมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนคนแรกเป็นชายอายุ77ปีเสียชีวิตหลังจากออกไปหาปลาในพื้นที่บ้านปงน้อยตำบลปงน้อยอำเภอดอยหลวงรายที่2เป็นหญิงอายุ39ปีหายไปจากบ้านหลายวันและพบเป็นศพจมอยู่ในลำน้ำเหงาพื้นที่หมู่บ้านทรายกาดตำบลตับเต่าเมื่อวันที่19สิงหาคมและรายสุดท้ายเสียชีวิตในไร่ข้าวโพดพื้นที่บ้านศิลาแดงตำบลปออำเภอเวียงแก่นเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาในวันเดียวกันที่จังหวัดพะเยามีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า 3,400 ครัวเรือนใน6อำเภอโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดกับกวางพะเยามีน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านท่าวังควายชุมชนภูมินชุมชนป่าลานชุมชนอินฐานและเมืองชุมชนตำบลแม่ตำเทศบาลเมืองพะเยาบ้านเรือนหลายร้อยหลังถูกน้ำท่วมขังน้ำลึกเฉลี่ย50ถึง70เซนติเมตรถนนสายแม่ตำแม่นาเรือรถสัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ที่บ้านน้ำเปื่อยอำเภอภูซางน้ำป่าได้ทะลักเข้าท่วมนาข้าวเป็นบริเวณกว้างทั้งนี้มวลน้ำจากจังหวัดเชียงรายและพะเยาต่างไหลลงสู่แม่น้ำอิงเพื่อลงสู่แม่น้ำโขงแต่เนื่องจากปัจจุบันแม่น้ำโขงมีปริมาณน้ำมากและเจิ่งนองทำให้การระบายเป็นไปด้วยความล่าช้าขณะที่จังหวัดน่านที่อยู่ติดกับจังหวัดพะเยาถูกน้ำท่วม8อำเภอโดยที่บ้านตีตำบลเชียงคานอำเภอเชียงกลางมีชาวบ้าน3รายลงไปเก็บจิ้งหรีดที่หนีน้ำท่วมริมแม่น้ำแต่กลับถูกกระแสน้ำพัดร่างไหลลอยออกไปชาวบ้านและหน่วยกู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือโชคดีที่ร่างติดกับต้นไม้จึงสามารถช่วยขึ้นฝั่งมาได้ทั้งนี้จังหวัดน่านน้ำยังท่วมหนักในอำเภอท่าวังผาโดยน้ำเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง10ตำบล68หมู่บ้านรถยนต์และสิ่งของเครื่องใช้ที่ขนหนีน้ำไม่ทันได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่บ้านท่าวังผาและบ้านอาหามตำบลศพยาวบ้านบางจุดลึกกว่า2เมตรชาวบ้านที่อยู่ในที่ลุ่มหรืออยู่บ้านชั้นเดียวต้องหนีน้ำกันอย่างจ้าระวันถนนสาย101ซึ่งเป็นถนนสายหลักถูกน้ำท่วมลึกกว่า1เมตรขณะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติดินได้สไลด์ทับถนน3จุด
เขตตำบลขุนน่านทำให้รถสัญจรผ่านไปมาไม่ได้ส่วนที่จังหวัดแพร่แม่น้ำยมได้เอ่อล้นเข้าท่วมอำเภอ2อำเภอหนองม่วงไข่และล่าสุดเข้าท่วมอำเภอเมืองแพร่ระดับน้ำในแม่น้ำยมลึกกว่า8เมตรโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองแพร่ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นทำให้ทางเทศบาลต้องใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆและเปิดประตูน้ำอย่างเต็มพิกัดแล้วก็มวลน้ำนะเข้าในพื้นที่ตำบลป่าแม่นะครับประมาณ 4-5 นะครับก็ทยอยเข้ามาขึ้นไม่เยอะครับประมาณ3เซน4เซนนะครับก็จนมาถึงตอนนี้ก็8เมตรกว่าแล้วนะครับก็อยู่ในสภาพยังก็ระวังกันอยู่นะครับบางพื้นที่ก็น้ำล้นตลิ่งแล้วนะครับอย่างเช่นบ้านล้อที่ปานะครับตอนนี้น้ำกำลังล้นตลิ่งเข้าหลังศาลาเขียวนะครับบ้านศาลาเขียวนะตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมกันอยู่ครับได้กำลังหน่วยทหารม.12แล้วก็ฝ่ายปกครองหลายภาคส่วนนะเทศบาลทั้งหลายพื้นที่นะครับโครงการบริหารสูงจังหวัดแพร่นะครับเข้ามาร่วมกันบูรณาการช่วยเหลือนะครับก็